Good morning, everyone ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูน้ำทุกๆคนในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันนะคะในคลิปวิดีโอนะคะของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกับสื่อการสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะการเรียนของเราในวันนี้นะคะก็จะเข้าสู่ในเรื่องของ Let me introduce myself นะคะก็คือการแนะนำตนเองนั่นเองค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะครูน้ำก็มีประโยคสนทนาง่ายๆได้ใจความนะคะก่อนที่เราจะเข้าเรียนกันในวันนี้นักเรียนเรามาทบทวนก่อนเพราะครูน้ำเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนน่าจะลืมประโยคสนทนาง่ายๆไปนะคะวันนี้เรามาพูดไปพร้อมๆกันเลยค่ะการสนทนาในวันนี้นะคะก็เป็นระหว่างคุณโจแล้วก็คุณปีเตอร์ค่ะ Good morning Mr. Joe How are you สวัสดีครับคุณโจสบายดีหรือI'm fine, thank you, Mr. Peter. And how are you? สบายดีครับคุณล่ะครับเป็นยังไงคุณปีเตอร์ Very well, thank you. สบายดีครับขอบคุณเป็นบทสนทนาง่ายๆเนาะนักเรียนรักสามารถเอาไปใช้ได้นะคะในชีวิตประจำวันเนาะเพราะว่านักเรียนบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนของเราในวันนี้นะคะจากตามหัวข้อเลยก็คือ Let me introduce myself นะคะก็คือการแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะนักเรียนเราก็จะยังอยู่ในบทเรียนนี้นะคะวันนี้ขอเป็นคลิปที่ทบทวนก่อนนะนักเรียนบางคนในช่วงปิดเทอมไปเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้เขียนเลยครูน้ำก็นำคลิปนี้มาทบทวนกับนักเรียนอีกหนึ่งรอบในเรื่องของการแนะนำตนเองค่ะประโยคแรกในการแนะนำตนเองนะคะอย่างเช่น my name is นะคะตรงนี้นะนักเรียนสามารถบอกชื่อของตนเองนะแต่ครูน้ำอยากให้บอกเป็นชื่อเด็กหญิงแล้วก็เด็กชายนะคะอย่างเช่นครูน้ำในชื่อนางสาวณภาพรครูน้ำก็จะบอกว่า my name is ณภาพรคือฉันชื่อณภาพรนั่นเองค่ะนักเรียนคะช่องว่างที่นักเรียนเห็นอยู่ในคลิปนะนักเรียนสามารถเติมเป็นชื่อของนักเรียนเองได้เลยนะแล้วครูน้ำสอนในเรื่องของ capital letter ไปแล้วนะว่าตัวอักษรในเรื่องของชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นจะต้องเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนครูน้ำเอาประโยคสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะเมื่อกี้บอกชื่อจริงไปแล้วนะคะ you can call me นะคะคุณสามารถเรียกฉันว่าอย่างเช่นครูน้ำชื่อน้ำชื่อเล่นเนาะเอาชื่อเล่นนะคะ you can call me น้ำคุณสามารถเรียกฉันว่าน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนก็ใส่ชื่อเล่นของนักเรียนลงไป you can call me May you can call me Mai อย่างนี้ก็ได้นะคะตรงไหนที่เป็นชื่อภาษาไทยเราไม่ต้องออกสำเนียงให้เป็นภาษาอังกฤษเนาะเราชื่อไทยเราก็พูดภาษาไทยไปเลยนะคะตรงนี้นะสามารถนำไปใช้ได้นะคะในการบอกชื่อเล่นก็ได้ค่ะในเรื่องของการบอกชื่อเล่นนะคะประโยคนี้ก็เป็นการบอกชื่อเล่นได้อีกหนึ่งประโยคนะคะนักเรียนอย่างเช่น my nickname is น้ำนะคะนักเรียนตรงนี้ก็บอกได้การบอกเกี่ยวกับชื่อเล่นเนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบเลยนะคะนักเรียนถ้านักเรียนอยากจะใช้ประโยคนี้ในการบอกชื่อเล่นก็คือ my nickname is แล้วตามด้วยชื่อเล่นของตัวเองนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของประวัติของตนเองนะคะนักเรียน I am years old นะคะฉันอายุกี่ปีอย่างเช่นครูน้ำอายุ30ปีครูน้ำก็จะบอกว่า I am 30 years old นะคะฉันอายุ30ปีนักเรียนในระดับป.4 อายุเท่าไหร่กันคะอาจจะประมาณ9หรือ10ใช่ไหมนักเรียนก็บอก I am 9 years oldI am 10 years old ก็คือฉันอายุ9ปีฉันอายุ10ปีนักเรียนก็ลองใส่อายุของตนเองลงไปนะคะต่อไปค่ะเป็นการพูดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะที่อยู่อาศัยอย่างเช่น I live in พูดง่ายๆเลยถิ่นฐานของเราเนี่ยอยู่ในอำเภอสัตหีบนะคะเราก็จะบอกว่า I live in สัตหีบฉันอาศัยอยู่ที่สัตหีบแต่นักเรียนบางคนอาจจะอยากเจาะพื้นที่บางคนอาจจะอยู่ระยองบางเสร่บ้านฉางภูตะหลวงนักเรียนก็สามารถใส่ไปได้นะคะอย่างเช่น I live in บางเสร่
I live in ภูตะหลวง I live in ระยองอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะถ้านักเรียนอยู่พื้นที่ตรงไหนก็สามารถใส่ตรงนั้นได้แต่ในการเรียนของเราในวันนี้ส่วนมากนักเรียนทุกคนจะอยู่ในพื้นที่สัตหีบนะคะแล้วอย่าลืมว่าจังหวัดหรืออำเภอตำบลที่เราพูดว่าเราอาศัยอยู่ที่ไหนเนี่ยตัวอักษรตัวแรกจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะเพราะครูน้ำสอนไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษานะคะว่านักเรียนกำลังศึกษาอยู่ที่ไหนนะคะในทางประโยคภาษาอังกฤษก็จะบอกว่า I am studying at Lord Panya School นะคะ I'm studying at Lord Panya School นักเรียนทุกคนที่เรียนกับครูน้ำในวันนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเลิศปัญญาค่ะแล้วครูน้ำจะบอกว่าเลิศปัญญาเป็นคำนามเฉพาะอย่าลืมนะเลิศปัญญาจะต้องเป็นตัว L พิมพ์ใหญ่ค่ะไหนนักเรียนลองพูดพร้อมกันสิ I'm studying at Lord Panya School นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาอยู่ในระดับชั้นไหนเนาะถ้านักเรียนจะบอกบุคคลที่ฟังเราอยู่แล้วก็บอกไปเลยว่า I am in grade 4นะคะฉันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะอันนี้ก็จะเป็นการบอกเกี่ยวกับระดับชั้นที่นักเรียนศึกษาอยู่ในปัจจุบันค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นประวัติข้อมูลทั่วๆไปเนาะอย่างเช่นในเรื่องของ My Hobby นะคะครูน้ำเสริมมาให้เนาะในเรื่องเกี่ยวกับแนะนำตัวเองตรงเนี้ย My Hobby ในที่นี้ก็แปลว่างานอดิเรกของฉันนะคะนักเรียนลองสำรวจตัวเองดูว่างานอดิเรกที่นักเรียนชอบทำคืออะไรขี่จักรยานดูหนังทำงานบ้านฟังเพลงอ่านหนังสือออกไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยนักเรียนสามารถนำมาใส่ได้หมดเลยนะคะอย่างเช่นงานอดิเรกของครูน้ำคือ listening to music นะคะครูน้ำชอบฟังเพลงครูน้ำก็จะบอกว่า my hobby is listening to music ค่ะก็คือครูน้ำชอบในเรื่องของการฟังเพลงงานอดิเรกของครูน้ำก็คือการฟังเพลงนั่นเองค่ะนักเรียนหรือบางคนอาจจะชอบ playing football playing volleyball ก็ได้นะเอากีฬามาใส่ได้กีฬาก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกได้จ้ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นประโยคสั้นๆง่ายๆนะ I like English ครูน้ำสอนวิชาภาษาอังกฤษไงครูน้ำเลยยกตัวอย่างเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะ I like ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับว่าสิ่งที่ฉันชอบนักเรียนลองเอาวิชาที่นักเรียนชอบมาใส่นะคะไม่ว่าจะเป็น English Math Thai Computer Physical Education นะคะนักเรียนลองเอาวิชาที่นักเรียนชื่นชอบมาใส่ลงก็ได้ค่ะแล้วสามารถพูดเป็นประโยคสั้นๆเลยก็ได้นะคะ I like นะคะต่อไปค่ะนักเรียนเป็นข้อมูลทั่วไปนะคะความชื่นชอบส่วนตัวนะในเรื่องของ my favorite color is นะคะ my favorite color is ก็จะเป็นเกี่ยวกับสีนะคะสีที่ฉันชอบนะคะฉันชอบสีอย่างเช่นครูน้ำชอบสีฟ้าก็จะเป็น my favorite color is blue แต่บางคนบอกครูน้ำขาหนูชอบมากกว่า1สีได้ไหมได้ค่ะนักเรียนใช้ and ก็ได้นะถ้านักเรียนชอบ2สี my favorite color is blue and white อย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะนักเรียนลองศึกษาดูเนาะในเรื่องของการใช้สีแล้วก็สีที่นักเรียนชอบค่ะต่อไปค่ะเป็นในเรื่องของสปอร์ตนะคะสปอร์ตก็คือเกี่ยวกับกีฬานั่นเองค่ะนักเรียน my favorite sport is แล้วตามด้วยกีฬาอย่างเช่นครูน้ำชอบกีฬาเทนนิสครูน้ำก็จะบอกว่า my favorite sport is tennis นะคะกีฬาที่ฉันชอบคือกีฬาเทนนิสค่ะนักเรียนลองเติมกีฬาที่นักเรียนชื่นชอบลงไปนะว่านักเรียนชอบกีฬาอะไรกันบ้างค่ะต่อไปยังเป็นข้อมูลทั่วๆไปนะคะในเรื่องของ my favorite food eat food ในที่นี้คืออาหารนักเรียนจะต้องมีอาหารที่นักเรียนชื่นชอบอย่างเช่นครูน้ำชอบกินไก่ครูน้ำก็จะบอกว่า my favorite food is chicken นะคะชอบกินไก่ก็ my favorite food is chicken แต่นักเรียนบางคนอาจจะชอบ my favorite food is salad pizzaต้มยำนูดเดิลอย่างนี้ก็ได้นะคะนักเรียนลองนึกสิว่าอาหารที่นักเรียนชื่นชอบนะคะคืออะไรนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนแนะนำตัวเองเสร็จแล้วนะคะนักเรียนประโยคสุดท้ายนะคะในการจบเนาะนอกจากจะใช้คำว่า thank you แล้วนะคะถ้าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่เราเพิ่งรู้จักกันในครั้งแรกเนาะ
เขาแนะนำตัวเองแล้วเราแนะนำตัวเองแล้วประโยคจบที่สวยงามเนาะนักเรียนควรใช้คำว่า nice to meet you ก็แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนั่นเองค่ะนะคะในกรณีที่เราเจอกันครั้งแรกและคนที่ฟังเราอยู่คนนั้นก็จะต้องพูดตอบกลับเราว่า nice to meet you too นั่นเองค่ะสำหรับการบ้านนะคะนักเรียนให้นักเรียนจดประโยคแนะนำตนเองนะคะลงในสมุดรายงานและตอบคำถามเกี่ยวกับตนเองค่ะสิ่งที่ครูน้ำสอนไปเมื่อกี้นะนักเรียนจดลงในสมุดรายงานได้เลยนะคะแล้วก็ใส่เกี่ยวกับประวัติข้อมูลของตนเองลงไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูน้ำก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วก็ขอฝากการบ้านตรงนี้ไว้ด้วยนะคะนักเรียนตั้งใจทำการบ้านได้นะคะและอย่าลืมนำสิ่งที่ครูน้ำสอนไปพูดไปใช้กับบุคคลในครอบครัวนะคะยังไงวันนี้ see you goodbye ค่ะ